ษย์เราในทุกๆก้าวย่างของชีวิตก็ปรารถนาที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความสงบด้านในค่ะการเลือกที่จะมีหมู่บ้านของเราที่ส่งเสริมให้เกิดความสงบร่มเย็นภายในก็ถือว่าเป็นบุญอย่างหนึ่งของการได้มีเพื่อนบ้านนะคะเขาบอกว่ามีมิตรดีก็จะทำให้เราสามารถที่จะชวนกันทำอะไรดีๆค่ะในหมู่บ้านแห่งนี้ต้องถือว่าเป็นหมู่บ้านที่มีกัลยาณมิตรคือมีมิตรที่ชวนกันทำสิ่งที่ถูกต้องสังคมตรงนี้เป็นสังคมที่ไม่เบียดเบียนค่ะการใช้ชีวิตที่อยู่กับธรรมชาติอย่างเคารพธรรมชาติและดำรงอยู่อย่างไม่เบียดเบียนถือเป็นความโก้ของคนรุ่นเราค่ะถ้าเราเดินหาสังคมที่ไม่เบียดเบียนภายนอกไม่ได้ลองหยุดแล้วทบทวนเข้ามาสร้างบ้านหลังในคือใจของเราที่จะดำรงอยู่อย่างแกล้วกล้าโดยธรรมและถักโลกอย่างมีธรรมและพร้อมที่จะสร้างชุมชนของเราเองให้กล้าหาญที่จะนำธรรมกลับมาสู่สมาชิกในชุมชนของเราค่ะเงียบจากอคติได้เมื่อไหร่ใจก็เปิดกว้างและเพราะใจที่ไม่มีอคติเช่นนี้จึงทำให้โลกภายในส่งเสริมให้เกิดการสร้างโลกภายนอกอย่างมีสันติสุขร่วมกันนะคะอย่าเดินทางอย่างเหงาแต่ขจัดความเหงาในใจและรู้จักโลกใบนี้อย่างปราศจากอคติเถอะค่ะคุณจะเป็นบุคคลที่อยู่ในโลกนี้อย่างไม่นำพิษเข้ามาสู่ทั้งโลกภายในและโลกภายนอกถักโลกได้ทำไปกับเรานะคะธรรมะสวัสดีค่ะฉันมีความสุขเล็กๆในใจฉัน